อ่ะตอบมาดิผมพูดตรงๆเลยว่าลีมันคือแป้งในเนี้ยในเนี้ยผมถามคุณชัยวุฒิเลยว่าเชื่อหรือว่ามันคือแป้งจริงๆว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจุบันนี้มันไม่ใช่โซลูชั่นนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ใจเย็นๆใจเย็นหยุดก่อนหยุดก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆหยุดก่อนจะแย้งผมต้องเอาข้อมูลมาแย้งไม่ใช่มาพูดคำว่าวาทกรรมลอยๆแบบนี้กินไข่ต้มน้อยเกินไปเปล่าครับไม่มันผิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวเข้าประเด็นคือตอบไม่ได้ก็บอกวาทกรรมตายแล้วว่าโทษโน่นโทษนี่นะฮะอันนี้ผมพูดตรงนะครับผมว่าเอาคุณบอกว่าวันนี้ชายแดนคุณซิลไม่ได้แล้วถามว่าคุณจะทำอะไรให้ซิลได้ตอบเลยตอบมาดิถ้าให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจทำตามหน้าที่ของเขาโดยไม่มีมือมืดไปแทรกแซงเนี่ยผมเชื่อว่าเอาอยู่และจัดการได้ผมพูดตรงๆเลยว่าลีมันคือแป้งในเนี้ยในเนี้ยผมถามคุณชัยวุฒิเลยว่าเชื่อหรือว่ามันคือแป้งจริงๆแล้วถ้าเกิดเอามันคือแป้งแล้วยังเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในรัฐบาลแบบนี้คุณจะแก้ปัญหายาเสพติดได้ยังไงและที่สำคัญที่สุดสว.ทรงเอพันตำรวจโทมานะพงศ์พนักงานสอบสวนออกหมายจับตามกระบวนการที่ทำทุกอย่างปรากฏออกหมายจับตอนเช้าปรากฏตอนบ่ายถูกเรียกให้ไปถอนหมายจับจนกระทั่งนายกสมาคมตำรวจนายกสมาคมโรงเรียนในร้อยตำรวจนายกสมาคมพนักงานสอบสวนต้องออกแถลงการเพื่อปกป้องพันตำรวจโทมานะพงศ์อย่างนี้ไงครับเลยทำให้เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหายาเสพติดได้เราจับได้เยอะจริงครับเสหิแต่ปัญหาคืออะไรฮะที่อยู่ในคุกคือ 80% เนี่ยเป็นรายย่อยแล้วก็มีข้อกล่าวหาต่างๆนานาว่ายาที่เอามาขายนะเนี่ยจับแล้วเนี่ยเอามาเวียนอีกผมยังยืนยันว่าข้อเสนอเดียวที่คิดว่าจะแก้ปัญหายาเสพติดได้และสำคัญที่สุดคือการปฏิรูปตำรวจเท่านั้นถ้าไม่ปฏิรูปตำรวจแก้ปัญหาไม่ได้ผมถามเนี่ยรู้อยู่แก่ใจมันคือแป้งแป้งจริงเปล่าแล้วสว.ทรงเอสว.ทรงเอเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกับทุนมิลลัตเครือข่ายใหญ่ของการค้ายาเสพติดที่ถูกติดแบ็คลิสต์จากสหภาพยุโรปเนี่ยคำถามผมว่ารู้อยู่แก่ใจเนี่ยเพราะว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วเหล่ากันในฐานะผู้ให้เช่าตึกกับผู้เช่าตึกใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยแก้ปัญหายาเสพติดได้ยังไงเรียนเสริมของคุณวิโรจน์นิดเดียวนะคะคุณหมอแวบเดียวเห็นแล้วคือจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนถามเสหิเรียนถามตั้งแต่ตอนที่เป็นชายแดนคือทะลักเข้ามาแต่เสหิแน่นอนเสหิโยงเข้ามาว่าก็สามารถจับได้ในประเทศเยอะขึ้นคุณชัยวุฒิบอกว่าทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยนะคะไม่ได้มีข้อเสนออะไรเลยทีนี้สิ่งที่คุณวิโรจน์พูดเนี่ยคุณชัยวุฒิจะปฏิรูปก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เป็นวาทกรรมก็พูดเรื่องเก่าเรื่องที่เราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจุบันนี้มันไม่ใช่โซลูชันนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ใจเย็นๆใจเย็นหยุดก่อนหยุดก่อนใจเย็นใจเย็นก่อนหยุดก่อนยังไงนะก็คือผมบอกแล้วว่าโซลูชันที่ผมพูดคือการซีลชายแดนป้องกันแม่จาเสพติดเข้ามาเขาก็ไปวาทกรรมเรื่องมันคือแป้งเรื่องสว.ทรงเอมันก็ฟังซ้ำๆอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดกันไงคือมันมีวาทกรรมให้คุณเคลิ้มไปนะครับก็ผมถามเพราะว่าเจ้าหน้าที่คนไหนเอางี้เจ้าหน้าที่คนไหนในคนไหนรัฐบาลเป็นนายคุณก็พูดผมพูดมันคือแป้งเนี่ยเป็นวลีที่พูดอยู่ในสภาจริงๆถ้าจะแย้งผมต้องเอาข้อมูลมาแย้งไม่ใช่มาพูดคำว่าวาทกรรมลอยๆแบบนี้กินไข่ต้มน้อยเกินไปเปล่าครับไม่มันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวเข้าประเด็นคือผมเรากำลังพูดเรื่องยาเสพติดลักลอบเข้ามาที่ชายแดนเขาไปพูดว่ามันคือแป้งขึ้นมันเป็นเคสในการที่ไม่ตั้งใจแล้วเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่หลายปีมาแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันไงนี่เป็นวาทกรรมผมตอบไงว่าถ้าให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจทำหน้าที่ของเขาจะแก้ปัญหาได้ถูกไหมผมก็ตอบคำถามของคุณชัยวุฒิแล้วแต่ผมถามคุณชัยวุฒิจากหัวใจอ่ะมันคือแป้งอ่ะคุณชัยวุฒิคิดว่ามันเป็นแป้งจริงๆหรือเปล่าตอบประชาชนดิตอบสิตอบไหมเชื่อผมว่ามันคือแป้งไม่เอานะไม่เอานะอ้าวไม่ตอบอ้าวผมรู้นะลึกๆคุณก็ไม่เชื่อหรอกผมก็มีวาทกรรมของผมแต่ผมไม่อยากวาทกรรมครั้งที่3แล้วครับเดี๋ยวเอาไว้ถึงเวลาก่อนเอาไว้ถึงเวลาก่อนเขาตอบไม่ได้ก็บอกวาทกรรมตายแล้วว่ะ